ขอโทษนะมึนทั้งตัวดูซิมันจะเบาทั้งตัวนะเดี๋ยวนะครับใช่สังเกตเอาเองเลยตัวนี้มันตัวหลักมันไม่เคยเจอพลังงานพวกนี้ก็จะไม่รู้สึกเพราะมันเจอแต่ยากับหมอโอเคไหมครับโทษครับโทษครับหายใจด้วยครับมันจะไปเป็นจังหวะพร้อมกันอย่างนี้โทษครับคำว่าชาเมื่อกี้นี้สามมือนะโอเคครับสามสองปั๊บออกปวดตายไหมข้อแขนข้อแขนด้วยไม่ปวดไม่ปวดจ้ะอย่าไปครับมันผ่านไปแล้วตรงนี้จ้ะค่ะถ้าหักมันหักไปแล้วเนาะจ้ะขยับขึ้นลงเบาไหมคงแข็งไหมมึนขานะคุณหมอมึนไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยพูดไปแล้วฟีโน้นรู้มันดีขึ้นไหมค่ะดีขึ้นค่ะต้องรอรับผลมันค่ะเที่ยวมึนๆนะฮะมึนๆช้าๆพอๆกันนั่นแหละค่ะมันรู้สึกว่าดีขึ้นไหมเนี่ยตรงนี้เป็นปัญหาค่ะดีขึ้นค่ะหยิบคำว่าดีขึ้นไปใช้ไม่ใช่หยิบคำว่าหายนะค่ะถ้าหายมันเกินเป็นจริงไปเนี่ยคำว่าหายโอเคไหมใช่ค่ะมันจะนี่คือธรรมชาติเข้าใจนะตรงนี้นะเข้าใจค่ะต้องจับประเด็นนี้ให้ได้แล้วเราจะมีความสุขต่อไปทีนึงนั่งให้ตรงครับอ่อนตัวตามหายใจจะโล่งเยอะโทษครับจะโล่งเยอะหลังเหลืองจะเบาหมดโทษครับหลังเหลืองจะเบาหมดโทษครับปั๊บถามว่าจริงไหมจริงค่ะเบาหมอด้วยเอาตรงนี้ไปใช้นี่คือของแท้ๆที่มันสัมผัสได้จริงๆแล้วทำให้จิตตัวเราตลอดมันจะเบาสบายทั้งตัวทั้งวันทั้งคืนทั้งต่อๆไปมันเป็นความรู้ใหม่เป็นองค์ใหม่องค์ความรู้นี่ไม่ใช่องค์ทรงนะค่ะโทษครับต้องเข้าใจเพราะของใหม่ต้องพยายามรับของใหม่ให้ได้จะทันสมัยโทษครับเห็นไหมสองฝ่ามือผมไม่ธรรมดาแน่ๆดูซิทั้งวันเมื่อวานเนี่ยคนตั้ง50แล้ววันนี้ล่ะค่ะแต่ยังว่าอยู่จะอยู่ได้ไงถ้าไม่มีพลังตัวจริงๆมันอยู่ไม่ได้หรอกเจ้าค่ะอยากนะขยับเลยครับขยับแรงๆทั้งตัวเลยครับเพราะนี่มันมึนชาทั้งตัวอย่างนี้เจ้าค่ะโอเคไหมกระดูกกระเดี่ยวไปหมดแหละอยากสบายทั้งตัวได้ไหมครับได้ค่ะสบายนะค่ะสบายอยู่เยี่ยมเซนครับเซนครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะกลับไปงับอากาศต่อย30%นะครับโทษครับครับ30%คือต้องไปทำเพิ่มครับผมบางคนเขาได้100ปุ๊บเขาไม่ได้ไปสะสมอะไรเลยครับขอบคุณครับ